สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับตอนนี้เนี่ยในการเสพข่าวออนไลน์นะครับสำหรับเฟกนิวนะฮะในฐานะที่พี่โจ้เป็นผู้ใหญ่ในวงการในวงการการเมืองตัวนี้อยากฝากถึงเยาวชนออนไลน์ในการเสพข่าวเฟกนิวตัวนี้ครับคือเรื่องของเฟกนิวเนี่ยมันก็มีทุกที่ทุกประเทศแล้วก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้มีก็คือว่าพี่น้องประชาชนควรจะมีสติก่อนที่จะรับรู้แล้วก็ตัดใจหรือว่าก่อนที่จะเผยแพร่นะครับว่าก่อนที่เราจะเชื่อว่าข่าวนั้นข่าวนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องใช้สติสัมปชัญญะก่อนแล้วก็รวมทั้งอาจจะฟังจากผู้ที่มีความรู้จริงๆไม่ใช่ไปฟังจากคนไหนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ค่อยมาตัดใจตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับกันกรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อฟังหรือว่าเรื่องของเฟกนิวนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฟกนิวเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไปผมพูดได้เลยนะฮะมันจะควบคุมได้ยากเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราต้องมีเกราะป้องกันด้วยการมีสตินะครับครับทีนี้อยากให้พี่โจ้เนี่ยฝากถึงFacebook หรือช่องทางในการติดต่อเราสำหรับพี่น้องที่อยู่เขตบางพลัดนะฮะหรือว่าแฟนคลับที่ติดตามพี่โจ้อยู่ตรงนี้ก็ฝากได้เลยครับอ๋อครับก็ผมก็จะใช้ Facebook ชื่อดร.คมสันพันวิชาติกุลเป็นภาษาไทยเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะมีบางท่านเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็จะได้เสิร์ชหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็น IG เนี่ยก็จะเป็นดร.ดร.เป็นภาษาอังกฤษDR แล้วก็จุดแล้วก็คมสัน KOMSAN นะครับเป็นช่องทางที่สามารถจะร้องเรียนหรือว่าจะมีข้อติข้อเสนอแนะได้นะครับเพราะผมเองก็ทำงานอยู่กับพี่บุ๋มปตัดดาด้วยนะฮะในองค์กรทำดีแล้วก็ถ้าเรื่องของสัตว์เนี่ยก็จะเป็น The White Foundation ของพี่เกียรติจนดานะครับตรงนี้ก็ผมก็ทำงานหลายๆทางนะฮะแล้วก็สามารถที่จะอาจจะช่วยประสานหรือว่าช่วยที่จะแบ่งเบาภาระหรือปัญหากับของทุกๆท่านได้ในระดับหนึ่งได้ครับขอบคุณพี่โจ้มากครับ